ารที่สารในร้านญี่ปุ่นครั้งแรกมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้เขาอยู่ที่ร้านคาโกโนยะนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขาออกน้ำซุปใหม่เป็นน้ำซุปแจ่วหอมและก็ยังมีเมนูอีสานที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นอีกเพียบเลยก่อนจะกินเนี่ยขอพวกผ้าขาวม้าแบบสไตล์อีสานก่อนเริ่มกันที่คู่นี้เลยผู้สาวแก้มหมูกับผู้บ่าวลิ้นหมูรวบลงไปลวกในน้ำซุปแจ่วหอมแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บแก้มหมูกับลิ้นหมูเด้งสู้ฟันมากแซ่บอีลีอร่อยจนต้องเสิร์ฟแล้วหยิบแขนขึ้นมาเป่าเลยเพื่อนถาดนี้เป็นเนื้อน่องลายไทยออนซอสรวบมาหลายๆชิ้นแล้วเอาเข้าปากยอกต้องเอาไปลวกก่อนลวกแค่พอสุกและจิ้มน้ำจิ้มแจ่วแซ่บแซ่บไปครับคำโตโตต้องยอมรับเลยว่าร้านเขาใช้เนื้อเกรดดีจริงเนื้อน่องลายเขานุ่มมากๆขอกินน้ำซุปดำสไตล์ญี่ปุ่นบ้างจิ้มกับไข่ดิบเยิ้มๆยั่วๆเพื่อนๆเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงฝากคอมเมนต์บอกครบกันนะคะซุปดำของเขาเนี่ยบอกเลยว่าทำถึงที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เนื้อนะของกินเล่นเขาก็มีเยอะมากและอันนี้โค้กแนะนำเลยปีกไก่ทอดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วมันกรอบมันนัวมันแซ่บมันเจ้มมันจ้นจริงๆก้อยทูน่าแบบนี้ก็ไม่เคยกินที่ไหนเลยแซ่บซีดถึงเครื่องมากๆจานนี้ถุงทองเทมปุระชิ้นใหญ่เต็มคำกรอบสะใจสุดๆคือของกินเนี่ยยังมีอีกเยอะมากๆโค้กกินเป็นราคา749นะคะและอย่าลืมสั่งน้ำลำไยยวนใจกันนะคะเพื่อนๆกินเป็นเผ็ดร้อนๆแล้วดูดน้ำลำไยเนี่ยมันสดชื่นปิดท้ายด้วยไอศกรีมมะม่วงน้ำปลาหวานเย็นเปรี้ยวหวานครบรสเลยเอาเป็นว่ากินแซ่บทุกเมนูไปตามกันได้ที่ร้านคาโกโนยะได้เลย